บาลนครแม่สอดประชุมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายสุวิทย์คามณีวงศ์รองนายกเทศมนตรีนายกรกิจกรัญญะพัฒนพงศ์เลขานุการนายกพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนายปัทวัฒน์หลักทองผู้อำนวยการกองช่างและตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามชีวินซัพพลายเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยในที่ประชุมมีการชี้แจงแบบก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างขอบเขตงานก่อสร้างพัฒนาผังเมืองรวมเมืองแม่สอดงานก่อสร้างถนนป่าช้าบ้านเหนือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 1.20 เมตรกว้าง6เมตรท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสก1เมตรและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม542เมตรงานก่อสร้างถนนร่วมแรงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา20เมตรกว้าง6เมตรท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสก1เมตรและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม500เมตรงานก่อสร้างถนนอัมพลพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา20มิลลิเมตรกว้าง6เมตรท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสก1เมตรและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม320เมตรงานก่อสร้างถนนบ้านทุ่งความยาวรวม620เมตร48มิลลิเมตรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา20มิลลิเมตรกว้าง5เมตรท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสก1เมตรและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กงานก่อสร้างถนนบ้านสันคือความยาวรวม550เมตรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา20มิลลิเมตรกว้าง5เมตรท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสก1เมตรและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กงานก่อสร้างถนนอิสลามบำรุงความยาวรวม887เมตรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา20มิลลิเมตรกว้าง5เมตร20มิลลิเมตรท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสก60มิลลิเมตรและรางวีคสสและงานก่อสร้างถนนแม่สอดถึงแม่ตาวซอย2ความยาวรวม326เมตรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา20มิลลิเมตรกว้าง5เมตรพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้างหลังเสร็จสิ้นการประชุมทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงมอบหมายหน้าที่ให้นายกันกันนินนายไกรสอนกิจการและนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีพร้อมเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร่วมลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามชีวินซัพพลายลงพื้นที่สำรวจหน้างานก่อสร้างทำการก่อสร้างต่อไป